แล้วก็ยื่นก่อนแล้วเรื่องที่2เนี่ยผมจะพูดก่อนแล้วก็ยื่นพร้อมกันครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับก็คือเดี๋ยวขอด้านข้างก่อนครับถ้าสมบูรณ์จะยืนอยู่ด้วยกันหรือว่าจะยืนหรือจะอ่านแถลงการขออ่านก่อนฮะแล้วยื่นครับท่านอ่านแล้วยื่นแต่ท่านร่วมมาก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องการอ่านแถลงการจะนานใช่ไหมฮะอ่านทีเดียวเลยก็ได้พี่ของประธานชวนอันนี้ให้พี่กวินถือเลยครับไม่เดี๋ยวนักข่าวถ่ายภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถ้าสมมุติครับเชิญตรงกลางนะครับด้านหน้าไมโครโฟนค่ะด้านหน้าไมโครโฟนค่ะไม่พี่ไปนู่นไปก่อนนะครับพี่อมฝั่งนู้นมาพี่ท่านในส่วนนี้ผมก็จะทำการยื่นนะครับหนังสือถึงประธานรัฐสภานะครับให้ผู้พิจารณาเรื่องผ่านกฎหมายพรบควบคุมเอสทีโอนะครับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วและให้ออกมาบังคับใช้เกี่ยวดีนะครับเพื่อในการบังคับใช้กับคอมมิวนิสต์ต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยนะครับให้ได้ผ่านสักทีนะครับเพราะว่ามีการผ่านรัฐมนตรีมานานแล้วก็ให้ฝากท่านนะครับช่วยนำส่งให้กับท่านประธานด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรามีไมค์กันทุกคนนะเนาะครับได้ครับเข้าใจกันนะจริงแต่ว่าผมในฐานะที่เป็นเลขาระหว่างก็คือจะรับหนังสือท่านประธานครับจะรู้ความแตกต่างในพวกเรื่องต่างๆได้ครับที่มีสิ่งแวดล้อมของอนุญาตแล้วผมเรียนนะเด็กของอนุญาตจะทำคนต้องดูแลกันเองขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวท่านสมบูรณ์พูดก่อนฮะเราถอยหลังกับพี่เดี๋ยวเราผมจะยื่นให้ใครเดี๋ยวอีกคนนึงฮะมาแล้วกรรมาธิการไม่เป็นไรผมรับของประธานอย่างเดียวมาแล้วครับใช่ไหมอันนี้ของก็มาเลยครับพี่มายืนฟังครับประธานกรรมการเชิญครับต้องแยกเหรอฉันต้องแยกก็เอาผมทำไม่เสร็จเลยโอเคครับโอเคตัวแทนที่จะสรุปเรื่องคือใครคุณนพดลนะผมเองฮะผมฮะคุณจะสรุปเรื่องนี้ใช่ไหมครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายสมบูรณ์ชัยเวรคุณเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวแทนของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ล่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์คชอแล้วก็ตัวแทนศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายศูนย์นี้นะครับสชนะครับมายื่นหนังสือถึงท่านประธานเรื่องขอให้เร่งตราพระราชบัญญัติการดำเนินกิจการองค์กรไม่แสวงหากำไรคสนะครับต่อท่านประธานก็ขอเรียนเชิญตัวแทนได้สรุปถึง
นื้อหาที่จะมายื่นให้กับท่านประธานครับให้สื่อมวลชนได้รับทราบเรียนเชิญครับอันเดี๋ยวผมพูดก่อนเดี๋ยวพี่อันเดี๋ยวโอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านสมบูรณ์นะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านก็ขออนุญาตนะครับก็ในเรื่องที่1 นะฮะเรามายื่นในเรื่องขอให้เร่งตราพระราชบัญญัติการดำเนินกิจการนะครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็คือ NGO ที่เราทราบกันดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะผมอยากจะเท้าความนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาชุมนุมของคณะราษฎรต่างๆนะฮะและก็ได้กระทำผิดกฎหมายมาตรา112กระทำผิดกฎหมายต่างๆที่ควบคุมเป็นพรบควบคุมอยู่ณขณะนั้นนะครับก็อยากจะอ้างถึงนะฮะตามผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันก็คือตามสื่อได้ออกแล้วก็ตามสำนักงานข่าวก็ได้โพสต์และได้แจ้งให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าการกระทำของคณะราษฎรหรือกลุ่มต่างๆที่ออกมาชุมนุมนะครับเป็นการนะฮะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตรงนี้ที่เราขอมายื่นเรื่องในเรื่องขอให้เร่งนะครับตาบัญญัตินะครับเพื่อที่จะครอบคลุมและก็ควบคุมองค์กร NGO ต่างๆและในอดีตที่ผ่านมาการชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ชุมนุมนะครับก็ยังจะมีผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะฮะบางท่านบางรายซึ่งเราก็รู้จักและคุ้นเคยกันดีและเห็นตามสื่ออยู่แล้วได้ออกไปดำเนินการช่วยเหลือในทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการออกไปการประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งตรงนี้ถ้าอ้างตามหลักคำวินิจฉัยนะครับของร้านของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเข้าข่ายนะครับช่วยหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าบงการกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการในเรื่องขอให้เร่งนะครับกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ NGO นะครับผมครับก็ขออนุญาตแจ้งสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับว่าประกาศที่มายื่นประกอบด้วยศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดนะครับบริการสังคมออนไลน์สชอกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับสปปสประชาพักที่พักสถาบันนะครับชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยปกป้องสถาบันนะครับที่มายื่นให้กับท่านประธานผมจะนำหนังสือดังกล่าวเข้าตามระเบียบนะครับเพื่อนำเสนอต่อท่านประธานท่านประธานทำดีวินิจฉัยอย่างไรก็จะได้แจ้งให้กับทางผู้ยื่นหนังสือได้รับทราบต่อไปนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฮะครับก็เมื่อกี้เป็นหนังสือตัวที่ยื่นนะครับผมอยากจะให้ทางอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับได้อ่านเนื้อหาในหนังสือให้พี่ๆสื่อมวลชนได้รับทราบอีกครั้งนึงฮะครับผมคนละเรื่องครับมีสองให้ท่านประธานรับก่อนไหมรับประธานต่อเนื่องเลยรับให้กรรมการครับได้รับก่อนโอเคครับตอนนี้งั้นเดี๋ยวรอครับพี่ทวีมาสองเชิญท่านทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับทางภาคีประสงค์นิกรปกป้องสถาบันนะครับก็ได้มายื่นเรื่องถึงท่านประธานคณะนะครับครับก็ได้มายื่นหนังสือนะครับถึงท่านคณะท่านประธานนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลนะครับในเรื่องของ NGO นะครับกฎหมายควบคุม NGO นะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็ฝากท่านประธานนะครับในการช่วยพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับครับผมครับครับเดี๋ยวให้ผมกล่าวนิดนึงมั้ยครับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมดร.มนูญศิวาพรหมรัตน์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับพร้อม
กรรมธิการนะครับท่านสสนพดลแก้วสุทัศน์นะครับวันนี้นะครับเราก็เห็นว่าเรื่องที่ยื่นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมธิการโดยตรงนะครับอันนี้เราจะรับเรื่องไว้พิจารณานะครับแล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับเข้ามาสอบถามนะครับรวมทั้งจะเชิญผู้ที่ยื่นหนังสือเนี่ยนะครับเข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่ามันมีการกระทำต่างๆจริงหรือไม่นะครับอันนี้จุดยืนของคณะกรรมการความมั่นคงนะครับก็คือต้องการดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับให้มันดูในเรื่องของการปกป้องสถาบันนะครับแล้วในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะครับอันนี้เราก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแล้วก็เราก็ดูแลกันที่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะบรรจุเข้าวาระนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับก็จะเชิญหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าตกลงเนี่ยประเด็นเป็นอย่างไรนะครับจะเดินการอย่างไรต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมฮะผมเนี่ยก่อสร้างดุสิตนะครับเป็นโฆษกของกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะฮะได้เป็นตัวแทนอ่านแถลงการนะฮะในเรื่องของนะฮะขอให้เร่งลาดพระราชขอให้เร่งนะฮะตาพระราชบัญญัติการดำเนินกิจการองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับผมเรียนนะครับประธานสภานะครับตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะครม.นะครับผมมีมติเห็นชอบแนวทางการร่างพรบ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับของคณะกรรมการกฤษฎีกานะฮะและมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับร่างพรบ.ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะฮะโดยมุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรไม่แสวงหากำไรให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสนะครับและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมขององค์กรต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา25ของรัฐธรรมนูญดังนั้นนะฮะทางกลุ่มพระสงฆ์นิกรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความเห็นว่าพ.ร.พ.ดังกล่าวนี้เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐต่อสถาบันหลักของชาติเพราะที่ผ่านมานะฮะมีองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือ NGO นี่นะฮะบางองค์กรมีการกระทำกิจกรรมที่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐต่อความมั่นต่อความสงบเรียบร้อยและต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนทางกลุ่มประสงค์นิกรปกป้องสถาบันอันประกอบด้วยกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์นะสชอนะครับใช้ใจไม่ทันกลุ่มที่2นะครับกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะฮะหรือสปปส.นะครับกลุ่มที่4นะฮะประชาพักพิทักษ์สถาบันนะครับกลุ่มที่5นะครับชุดปฏิบัติการศรีสุริโยไทยปกป้องสถาบันนะครับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มเครือข่ายออนไลน์รับใช้แผ่นดินนะครับฮะให้กราบเรียนมายังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้เร่งนะฮะได้เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนะฮะเพื่อให้พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ได้ตาออกมาเป็นกฎหมายและบังคับใช้โดยเร็วนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติและต่อความมั่นคงของรัฐและสถาบันของชาติสืบไปนะครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการนะครับขอแสดงความนับถืออย่างสูงครับผมขอบคุณครับนะครับก็นั่นก็คือหนังสือฉบับแรกที่ยื่นต่อประธานรัฐสภานะครับนายชวนหลีกภัยนะครับก็ฉบับที่2เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องนะฮะขอให้ตรวจสอบองค์กร NGO นะครับก็คือเนื้อหาด้านในเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความมั่นคงอย่างชัดเจนเพราะว่าท่านประธานความมั่นคงได้มารับโดยตรงนะฮะแล้วก็ท่านได้ยืนยันว่า
ป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าการที่มีผมขออนุญาตอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าได้มีบรรทัดฐานไว้แล้วว่าเป็นการนะครับล้มล้างการปกครองนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็ส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนถามไปยังตัวแทนหรือองค์กร NGO ต่างๆว่าในการที่ท่านมาประกอบกิจกรรมกิจการหรือมากระทำการใดๆในประเทศไทยเนี่ยได้มีการจดหรือจัดตั้งผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงแรงงานแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นหากถ้ามีการจดตั้งหรือผ่านทั้งสองกระทรวงนี้จะต้องดำเนินการส่งแผนการดำเนินงานจัดตั้งการประกอบกิจกรรมและก็แผนงบประมาณที่นำเอามาใช้จากต่างชาติที่ได้นำบริจาคเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังแถมอีกหนึ่งกระทรวงก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะต้องทำหน้าที่โดยตรงและก็อย่างใกล้ชิดกันเพราะว่าในการประกอบกิจกรรมในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องผ่านนะครับกระบวนการตามกฎหมายและข้อตกลงที่ซึ่งได้บอกและก็ทำไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะให้ทางนะครับประธานความมั่นคงนะครับได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เราร้องหรือไม่นะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยทำไมผมต้องอ้างอยู่ตลอดว่าเพราะมันเป็นคำวินิจฉัยที่มันเป็นบรรทัดฐานและในการนำบรรทัดฐานนี้มาใช้เนี่ยการชุมนุมที่ผ่านมาในอดีตปี 2-3 ปีที่ผ่านมาในคณะราษฎรที่ออกมาชุมนุมเนี่ยได้ออกมาชุมนุมจับจ้วงล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และแม้แต่ในสภานี้ก็ยังมีส.ส.บางท่านบางคนที่คอยสนับสนุนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้และก็คอยไปชุมนุมอ้างว่าสังเกตการณ์และบางคนกระทำถึงขั้นนะครับไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งศาลก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าจำเลยที่1 2 3ก็คืออานนท์ไม้แล้วก็รุ่งได้กระทำผิดล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งตรงนี้เนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่กวินได้เป็นคนอ่านนะครับที่ยื่นกับฝ่ายความมั่นคงครับเชิญครับครับนะครับนี่เลยครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมสวัสดีครับกวินชาตะวนิชนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการศรีสุริยุทัยปกป้องสถาบันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขออ่านแถลงการนะครับเรื่องขอให้ตรวจสอบองค์กร NGO ต่างๆที่ให้การสนับสนุนกระบวนการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564เรียนประธานคณะกรรมการกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 19/2564 ลงวันที่ 10/2564 ความทราบแล้วนั้นอันหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2เพราะเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอาศัยความตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นกลุ่มประสบนิกรปกป้องสถาบันอันประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสช. 2. อาชีวะปกป้องสถาบัน 3. ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส 4. ประชาพักพิทักษ์สถาบัน 5. ชุดปฏิบัติการศรีสุริโยไทยปกป้องสถาบันและ 6. เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดินจึงได้ทำการยื่นหนังสือคำร้องฉบับนี้มายังประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ต่างๆเช่น Amnesty International in Thailand, iLaw, Human Rights Watch และอื่นๆอีกมากมายว่ามีการกระทำกิจการตามคำวินิจฉัยที่ 19/2564 ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเรียกหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอื่นๆ
รวมถึงองค์กร NGO ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อเข้าชี้แจงตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ความมั่นคงแห่งรัฐและสถาบันหลักของชาติต่อไปนะครับจึงเรียนมาเพื่อพิจารณานะครับขอความนับถือเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งท่านสมบูรณ์นะครับแล้วก็ท่านประธานฝ่ายความมั่นคงแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้สนใจประเด็นนี้เป็นหลักนะครับก็มันคือความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวไทยทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ